เดินไปนั่งเล่นที่เกตดีกว่ายังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ครับอันนี้ก็น่าสนใจดีนะแคนเดนฟู้ดชื่อเมืองที่นิวเจอร์ซีย์นะครับถ้ามีครัวซองกับอเมริกาโน่ร้อน125โจ๊กหมู125ครับกระเพราเนื้อไข่ดาว149ข้าวกระดิ่งไทย144แซนด์วิชดับเบิลชีส128ครับนี่ฮะคอนเดมนี่เดินอย่างนี้ฮะผมจะทานนี้หน่อยนะฮะตัว125บาทครัวซองกับอเมริกาโน่ร้อนนะผมถามน้องเขาว่าจ่ายเป็นแอปได้ไหมบอกได้นะครับร้านแคมเดนนะฮะเหมือนชื่อเมืองที่วัดนิวเจอร์ซีย์เลยเข้ามาในร้านเผื่อใครจะแวะนี่ได้นะฮะยังไม่มีผู้โดยสารนั่งสบายๆอันนี้อบให้พี่ด้วยไหมคะอ๋อมา1ที่เลย1ชุด1ชุดทานนี้ค่ะทานนี้มีโจ๊กด้วยฮะในรายการสแกนจ่ายเรียบร้อยนะครับแนะนำนะฮะในรายการร้านแคมเดนนะฮะร้านแคมเดนแวะมาตรงนี้นะฮะนั่งสบายก่อนขึ้นเครื่องได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับครัวซองกับอเมริกาโน่ครับผมว่าเป็นร้านที่โอเคเลยนะครับ reasonable price ราคาไม่แรงมากนะฮะและได้ครัวซองด้วยได้กาแฟด้วยกาแฟแก้วเริ่มเลยนะยามเช้านี้ก็ทานไปสูงนิดนึงนะครับ45บาทนะครับเพียร่าที่เราซื้อในเซเว่นนะครับเอวินก็180นะครับ180เป็นพวกสไปร์โค้กพวกนี้ก็จะสูงนะ83บาทครับเบียร์ก็180ครับนี่ฮะครัวซองร้อนๆอุ่นได้ขบวนเนี่ยตอนเช้าทั้งนี้ก็ดีมากครับชิมกาแฟของแคมเดนนะฮะเป็นการโน่ครับโอ้รสชาติเยี่ยมไม่แพ้สตาร์บัครสชาติเยี่ยมไม่แพ้นะก็เผื่อเพื่อนๆนะครับเดินทางจะไปที่ประตู1นะครับที่ประตู1ส่วนอุณหภูมิแนะนำร้านแคมเดนนะฮะฮอตครัวซองกับอเมริกาโน่ร้อนๆที่นี่ฮะขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ที่ทำกันเสร็จสวัสดีครับ